ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพาพ่อพี่น้องมาแอปก็ได้มาจูนาสถานที่ก็คือกับยายนางหน้าปูเยี่ยมนะครับมื้อนี้ก็ได้ให้พี่น้อง FC เอาไปตัวแอดเองก็ได้นําตัวเลขของยายนางซึ่งยายนางก็ให้มาหมดสําหรับยายนางนี่เป็นเลขวิ่งนะแต่ว่าต้องหาตัวจับเองผมไปหลายหม่องหลายบ้านไปหาอาจารย์หลายท่านนะครับแต่ว่าก็บ่แก่บใจคือปูเยี่ยมช่วงนี้ปูเยี่ยมกําลังเข้าสู่ระดับซุปเปอร์สตาร์วันต่อไปปูเยี่ยมกับยายนางก็เลยอยากได้ตัวเลขจากปูเยี่ยมมาจับคู่กับยายนางซึ่งยายนางก็มาที่เด็ดล่ะครับงวดบังนึงเข้า2ตัวเลยมารับชมเพิ่นให้มา751แต่ว่าเลขออก750นะครับซึ่งเข่าบนนะครับสูตรบนนะครับต้องบอกกันว่าสูตรบนแต่ผู้เยี่ยมนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขจับคู่นะครับซึ่งถ้าผู้เยี่ยมจับให้นี่บ่มีพลาดครับสําหรับตัวเลขมื้อนี้เฮาก็สิได้แนวทางจากผู้เยี่ยมมาจับคู่กับเลขแม่นางนะครับเดี๋ยวเฮาก็สิมาติดตามเบิ่งว่าผู้เยี่ยมสิจับคู่ให้ตัวใดซึ่งให้เอาไปเป็นแนวทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบ่แม่นให้ไปโดดซักก็ค่อยวิเคราะห์พิจารณาไปพร้อมๆกันกับทั้งแอดนี่ล่ะนะตาชันนี่ก็ถือมาวัดดีปูย่ำตรงเนาะครับผมกลับไปสวัสดีครับปูย่ำครับครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้ว่าสิมารบกวนจักหน่อยครับอ้าวช่องคุณพ่อนี่ก็สอพาโชคบุญครับบุญพาโชคครับบุญพาโชคบุญพารวยบุญพาโชคบุญพารวยเนาะใจบุญพาโชคใจบุญพาโชค3ช่องทางที่ให้ติดตามครับครับผมอ้าวปู่เยี่ยมมาพ่อปู่เยี่ยมมื้อนี้ก็ปู่เยี่ยมดีใจนะครับครับดีใจมากๆนะครับเป็นจังซี่บัดนี้มาแล้วก็ยอดรับตัดต่อรถบ่เว้าหลายใหญ่ห่างครับวันต่อไปว่าเลขเนี่ยข้อเลขของยายย่านอ้างนี่ผมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ก็ว่าได้เนาะมีผมไปติดตามเลขคุณยายนางอยู่กับเขามาสงวดแต่ว่าเพิ่นได้มาเป็นสูตรวิ่งเด้ครับคือเลขเม็ดเดียววันต่อไปมานี่ต้องหาตัวจับบัดนี้ผมไปหลายฟ้าลามองแล้ววันต่อไปไปหาหลายสถานที่ผมไปหาทุกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันบ่ปานใดดิสูตรต้องสูตรผมเลยดิสิเอาสูตรผู้อื่นมาผสมนี่มันสิเป็นจังได๋นี่เพิ่นวางซี่บัดนี้ผมก็เลยมามีโอกาสได้มาได้ยินกิตติศัพท์ของปู่เยี่ยมปู่เยี่ยมนี่นะครับมื้อนี้ก็เลยบ่าปู่เยี่ยมก็คือเห็นในคลิปนะครับนะครับเห็นปู่เยี่ยมนี่จับเลขผู้นั้นผู้นี้มาชนจังซั่นจังซี่ก็ได้การตัวล่ะผมเบิ่งคลิปงวดที่แล้วเข้าเป๊ะครับครับบัดนี้ผมก็เลยนําเลขวิ่งยายนางนี่ที่ไม่เป็น1ไม่เป็น2วางใครเนี่ยเนาะครับมาให้ปู่เยี่ยมเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็จับหาคู่ให้แน่นะให้ FC เพิ่นได้โชคได้ใช้ในยุคโควิดจังซี่นี่ให้ว่าแย่อยู่ดิเนาะครับคนเฮาก็ได้บัดนี้ปู่เยี่ยมสิสะดวกให้ความอนุเคราะห์ในด้านตัวเลขครับครูว่าปู่เยี่ยมปู่เยี่ยมก็ยินดีมากครับผมเพราะว่าปู่เยี่ยมก็เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วล่ะเรียกจับคลิปของยายนางโอ้จากคลิปของยายนางครับผมปู่เยี่ยมมีโอกาสได้เบิ่งอยู่ครับผมก็เบิ่งของท่านนี่ล่ะบุญมากโชคดีล่ะโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับผมเบิ่งการกระจายตัวเลขแล้วผมบอกว่ามันเข้าหลักตัวตั้งหลักเนี่ยผมเรียกได้ว่าครบกําลังจักรพรรดิโอ้ครบกำลังพระเจ้า16พระองค์ผมว่าเห็นปะถ้ามันทั้งห้องเนี่ย16ห้องครบกำลังพระเจ้า16พระองค์ครับผมว่าตัวนี้จะเป็นโชคลาภของคนทั่วไปได้ถ้าคนที่มีตาแหลมคมครับผมผมก็เลยเอามาจับเพื่อนครับโอ้เอามาจับคือกันเอามาจับเนี่ยว่าผมตั้งเลขย้ายนางลงไปแล้วครับผมเสร็จแล้วผมไม่ได้คิดได้เขียนให้มันยากครับเอาไม่ต้องคิดต้องเขียนครับไม่ต้องครับเว้าเลยบอกเลยถ้ามีเลขวิ่งมาให้ผมถ่ายยายนางเฮ็ดเลขวิ่งไว้แล้วมาบอกผมว่าวิ่งตัวนั้นตัวนี้นะครับสิวิ่งสิวิ่งมาจากตัวหนึ่งหรือสองตัวผมก็สิบอกทันทีเลยโดยที่ผมว่าต้องขีดต้องเขียนอีหยังครับผมนะครับผมโอ้รหัสนี้นะครับผมครับผมกำความลับไว้ผู้เดียวโอ้คนที่ว่าหูจักนำครับผมผมเอิ้นว่าเลขกิจสั่งครับเลขกิจสั่งครับผมบัดนี้เปลี่ยนจังซี่บัดนี้สั่งกิจปู่เยี่ยมเปลี่ยนซี่ผมมีอีกสูตรนึงเค้าเอิ้นสูตรบังพุ่มบัดนี้ได้คือกันเลขวิ่งสูตรบังพุ่มต้องประกบ2สูตรเอาสูตรแรกของยายนางไปก่อนเอาสูตรแรกของยายนางไปก่อนแล้วช็อตที่2ก็ต่อกันเลยว่าเอาสูตรบังพุ่มต่อเสร็จแล้วเอาเปรียบเทียบกัน2สูตรนี้ว่าถ้ามันชนกันตัวเดียวโอ้หาตัวเด่นมาเลยได้ตัวเด่นเลยโอ้ถ้าเก่งทั้ง2สูตร
ครับผมสูตรนี้ก็รับประกันเข้ามาห่วยย้อนหลังบนสิเป็นซิปก็งวดคุณบ่สูตรวิ่งนี่ครับสูตรเม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเขียนก่อนเด้อบัดนี้เด้อเขียนของยายนางลงไปที่กระดาษนะครับผมตอนนี้เขียนของยายนางลงไปผู้เยี่ยมพารวยของยายนางลงไปผู้เยี่ยมซื่อๆมือดิได้ตัวใดจะตอบไว้อยู่บ่ให้จะตอบตัวจะเรียนเชิญปู่เลยเด้อบัดนี้ครับผมเรียนเชิญปู่เยี่ยมเลยนะครับเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับชัดเจนครับตัววิ่งวันที่16สิงหา64วิ่ง175แม่นบ่วิ่ง175ครับให้มา3ตัวแล้วกันบ่ให้มา3ตัววิ่งแต่ละงวดเข่า2เอาถ้าอย่างงี้175ปู่เยี่ยมจะจับให้แค่2ตัวนะจับให้แค่2ตัวครับ2ตัวมันจะได้ทั้งหมดเป็นอย่างละ4ตัวก็จะได้12ตัว12ตัวครับ12ตัวนี่จะรู้ไหมว่ามาตัวไหนเอาลองดูนะครับลองดูครับลองดูตั้ง1ตั้ง1ตั้ง1ครับ1เลขจะมาเท่ากับเขียนเท่ากับไว้เท่ากับเขียนยาวไปเลยนะครับ1 4 1 4 14 1 5 1 5 1 6 1 6 1 7 1 7ถ้ามาหลักเกียรติครับผมต่อไปหลักเกียรติต่อมาหลักเกียรติครับเกียรติเกียรติใต้1นะครับถ้ามาหลักเกียรติจะมาเท่ากับเขียนเท่ากับไว้เท่ากับครับเกียรติ0 70เกียรติ1 71เกียรติ2 72เกียรติ3 73ถ้ามาหลัก5ครับผม5ครับเลขถ้ามาหลัก5นะครับผมเลขตัวที่เห็นนะครับจะเริ่มต้นที่58ครับ58 59 59 50 50 51 51ครับเขียนสี่เหลี่ยมครอบไว้ตรงนี้ครับผมสุดท้ายสี่เหลี่ยมครอบไว้ตรงนี้นะครับนี่คิดกับเบิร์ดดิบันมีหยิบให้หน่อยครับอยู่กระเป๋าอยู่กระเป๋าครับอยู่ตรงนั้นเป็นยังก็ต้องได้เขียนไอ้ครอบไว้ทั้งพี่ครับปูหนักไว้ปูยกมาหมดกระเป๋าปูเยี่ยมอ่ะเป็นยังก็ได้เขียนครอบไว้ทั้งพี่ครับคือปูเยี่ยมจะแคบเข้าหมายความว่าเฮ็ดให้มันแคบเข้าปูเยี่ยมจะบอกว่าเขียนเสร็จแล้วนะครับภายในจิตปูเยี่ยมยังรู้อีกว่ามันอยู่ห้องไหนอีกนะครับผมครับพอรู้อยู่ห้องไหนแล้วปูเยี่ยมยังสามารถรู้ต่อไปอีกว่ามันแคบเข้าถึงตรงไหนนะครับมันแคบเข้าหัดใส่ที่ทำห้องให้หน่อยนะครับทำห้องครับขีดห้องเพื่อจะหาตัวที่ให้มันแคบเข้ามาเพื่อจะได้ลงทุนง่ายขึ้นเอาทำห้องตรงนี้ด้วยนะครับทำห้องตรงนี้ด้วยความลับตรงนี้นะครับปู่เยี่ยมบอกได้ว่าเลขทั้ง12ตัวเนี่ยจะต้องออกมาตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนนะครับผมครับพอออกมาแล้วปู่เยี่ยมก็ต้องใช้จิตสแกนเข้าไปว่าแล้วมันอยู่ห้องไหนล่ะครับผมแบ่งออกเป็น2ห้องตรงนี้ห้องที่1 นะเขียนไว้1ตรงนี้ห้องที่1เขียนบนหัวมันนี่แหละ1นะครับห้องที่2ห้องที่2ครับมันอยู่ห้องที่1หรือห้องที่2นะครับครับปู่เยี่ยมดูแล้วว่ามันมาอยู่ห้องที่2นะครับผมมันมาอยู่ห้องที่2เนาะเอาห้องที่2แล้วมันจะไปตัวไหนล่ะทีนี้มันจะไปตัวไหนนะครับผมปู่เยี่ยมก็จะจับประเด็นของมันนะครับผมว่ามันอยู่ที่ห้องไหนตัวที่2ถ้ามันอยู่ที่2มันก็แคบเข้าแค่มีเลขกี่ตัวครับมีเลขอยู่6ตัวฮะ6ตัวเท่านั้นใช่ไหมครับ6ตัวเท่านั้น6ตัวเท่านั้นลองวงกลมดูนะครับผมครับผมวงกลมทั้ง2ตัวนะผมจะบอกให้ครับผมวงกลม9วงกลมที่มีเลข9กับเลข0วงกลมที่มีเลข9กับเลข0นะฮะครับผมทั้ง2ทั้ง2ช่องฝั่งเลยครับผมครับผมนี่เลข0นะฮะครับผมนี่เลข9นะครับครับผม
ีกตัวหนึ่งครับเลขศูนย์ครับครับครับยกมาเขียนใส่ตรงนี้ครับยกมาเขียนใส่ตรงนี้ก็คือ7059 50ครับเลข12ตัวสามารถกำจัดวงแคบเข้าเหลือแค่3ตัวครับผมครับผมปู่เยี่ยมก็จะใช้จิตสแกนออกไปอีกแล้วครับว่า3ตัวนี้รวมกันได้ไหมนะครับผมอ๋อครับตัวที่ชนกันที่มากที่สุดก็คือ5ใช่ไหม0ใช่ไหมครับ5กับ0มาใช่ไหมชนกันครับผมครับงวดที่แล้วมา750ครับเราจับเลยนะครับผมครับผมจับ3ตัวใส่ตรงนี้เขียนว่า750 750ได้เขียนตรงนี้เลยข้างล่างครับผมงวดนี้ออก750นะครับ750ศูนย์นะครับ705เขียนต่อตรงนี้705เขียนต่อตรงนี้นะฮะครับผมจิต705ครับครับหลังจากใช้จิตสแกนแล้วนะครับผมเลขตัวนี้สามารถบีบให้แคบเข้ามาที่ตรงนี้นะครับครับเลข3ตัวมาครบนะครับผมครับผม3ตัวมาครบก็คือ7050มาด้วยกันครับนะครับผมอันนี้เป็นเลขกิจสั่งครับครับเลขไม่ต้องขีดไม่ต้องเขียนไม่ต้องคำนวณไม่ต้องบวกไม่ต้องลบเจอเลขกิจสั่งแค่เห็นเลขวิ่งมาก็ใช้จิตจับแล้วก็บีบตัวเลขให้เล็กลง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 จนเราเห็นว่าตัวที่จะมาคือตัวไหนนะครับผมเลขกิจสั่งนะครับครับผมไม่ต้องนั่งทรงเจ้าเข้าผี ไม่ต้องอาศัยเทวดาฟ้าฝนครับผมไม่ต้องอาศัยทิศสงฆ์องค์เนนที่ไหนครับผมอาศัยจิตนะครับผมทะลุเข้าไปในจักรวาลแล้วดึงคลื่นที่จักรวาลถูกส่งมาที่ยังโลกมนุษย์ครับจำลองออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเอ้าต่อไปนะครับผมต่อไปก็คือ0ตั้ง0ไว้นะครับ6พิสูจน์กันจะจานะครับ4ครับเยี่ยมจะให้สอบุญพาโชคนะครับท่านมาทำ3งวดครับผมเยี่ยมจะให้จะให้เห็นจริงๆนะครับครับผมว่าคนที่รู้จักตัวเลขรู้จักตัวหวยมีจริงไหมในแผ่นดินนี้ครับผมนะครับรับประกันได้ปานนั้นบ่ล่ะเฮ้อ พ่อบุญเอ้ามาสิขี่โม่เถอะปู่เยี่ยมผู้ละคนเห็นด้วยสิว่าจังซี่จะไปเลี้ยงอีหยังมาบัดนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมเริ่มจากศูนย์ครับ03ครับ03ครับ04ครับไล่ไปเลย04 05 05 06 06ครับ6ครับต่อไป6ครับ69ไล่ไปเลย69 60 60ตัวที่เห็นมานะมานะ60 6161 62 62ต่อไปหลัก4หลัก4ครับ47 47 48 48 49 49 40 40ครับเราจะบีบตัวเลขให้มันแคบเข้านะครับบีบตัวเลขให้แคบเข้าแบ่งห้องครับแบ่งห้องเดี๋ยวผมแบ่งห้องนะครับแบ่งห้องก่อนแบ่งห้องนะครับเยี่ยมจะดูว่าเลขจะมาห้องไหนครับผมนะครับตอนนี้คือแบ่งห้องนะครับเป็นการแบ่งห้องเลขสั่งกิจเลขกิจสั่งนะครับผมตอนนี้แบ่งห้องให้แล้วนะฮะใช้ปากกาในขีดใช้ปากกาแดงครับให้มันตัดสีหน่อยตัดลงตรงนี้หน่อยครับผมเดี๋ยวเอาสีใหม่ปากกาแดงสีแดงเนาะครับผมสีแดงครับให้ชัดเจนกว่านี้ฮะเลขสั่งกิจเลขกิจสั่งมาได้ไหมมาได้ไหมงวดนี้ก็เฮาก็สิมาเบิ่งนะครับพ่อพี่น้องครับว่าปู่เยี่ยมสมคำล่ำลือมั้ยเลขกิจสั่งปู่เยี่ยมซึ่งขึ้นชื่อลือชานะครับสิบบรรซาหาบรรลือก็ว่าเลขกิจสั่งปู่เยี่ยมนี่แหละครับไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคำนวณ นะครับผมไม่ต้องบวกไม่ต้องลบพึ่งทูบเทียนไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพึ่งจิตอย่างเดียวนะครับจิตเข้าไปจับจิตเข้าไปรู้จิตเข้าไปเห็นชัดเจนเหมือนสายตาเราเห็นนี่แหละเป้งเป้งเลยครับผมครับเราก็จะได้ตัวเลขมาทั้งหมด12ตัวใช่ไหมครับ12ตัวทั้งหมดครับ12ตัวทั้งหมดมาแล้วนะครับ
เลขจะมาห้องไหนเลขจะมาห้องไหนนะครับผมผู้เยี่ยมเห็นแล้วนะครับผมผู้เยี่ยมเห็นแล้ววงกลมตัวที่เป็นเลข6กับเลข9มีตัวไหนบ้างตัวที่เข้าคู่กันแล้วเข้าคู่กันแล้วนะครับเลข6เลข9ครับฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยครับเลข6กับเลข9ครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับเขียนลงทางนี้ครับเขียนลงทางนี้นะครับห้องนี้เขาเขียนลงตรงนี้แหละครับผมนี่ก็69 60ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้เลยครับห่างๆกันเลยตรงนี้ห้องนี้ก็61 49 62ตัวนี้อีกนะครับครับผมมี4ตัวมี0 6ครับอ้าวเราว่าเราแคบลงแล้วเต็มที่นะครับแต่ว่ายังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถึง6ตัวเลยนะครับครับถึง6ตัว6ตัวเลยนะครับผมเอาเลขทั้ง6ตัวตัวไหนจะมาปู่เยี่ยมขอเวลาสัก1นาทีนะครับเพื่อสื่อจิตสักหน่อยนะครับผมถ้าเราบอกว่าเลขจะมาห้องที่2นะครับผมครับจะเป็นตัวเลขหลักๆให้เห็นนะครับผมเลขที่แตกต่างกันมีอยู่ตัวเดียวนะครับออกจากกลุ่มก็คือครับเลข49นะครับเขียนไว้ข้างบนนะครับ49เขียนไว้ข้างบนครับตรงนี้นะอ๋อ49นะครับเดี๋ยวเอาหมึกอีกแบบนึงเขียนครับครับตัวที่จะตามมานะครับผมตัวนี้ครับ61ครับ61หมดหน้าเขียนแล้วครับผมไม่เป็นไรเขียนข้างล่างนี้ก็ได้ครับปู่นี่เด้อเอาอันหน่อยเดี๋ยวมาเขียนนําตรงนี้นะครับครับครับเออตรงนี้ครับเออจังอยู่เออนี่นะเราจะมาพูดถึงว่าวันที่1กย2564ตัวไหนจะเข้าวินนะครับผมอาจารย์บุญท่านเขียนเองนะครับผมเป็นคนคุยเฉยๆนะครับผมถ้า49มาเท่ากับถ้า49มาเท่ากับ49ก่อนนะ49เท่ากับครับตัวเลขประกอบที่จะมาด้วยกันอยู่ในชุด49ก็คือ149 149ครับ649 649 449 449ครับถ้าเลขจะมา61ครับถ้าเลขมา61ครับเลขตัวนี้อาจจะกลับได้นะครับ61เขียนลงไปเลย216 216 416 416ครับ916 916ครับผมตัวที่มาครบนะครับครับผมเขียนเลข4ตัวลงไปมาครบเลข4ตัวลงไปเขียนคำว่ามาครบมาครบนะครับหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าครับขีดทิศใต้ไว้
90269 0269ครับหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าครับสี่ตัวที่ให้นี่เป็นเลขที่มาครบหลักร้อยนะครับเอาวงกลมที่หนึ่งสี่หกเก้าครับวงกลมที่หนึ่งสี่หกเก้าวงกลมไว้นะฮะวงกลมใหญ่เลยครับ110หน่วยจับใส่กันเลยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ๋อหน่วยสิบร้อยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เลยครับผมสำหรับสรุปแคบเข้าก็จะได้ตัวเลขให้เห็นชัดเจนเท่านี้ครับผมเขียนตัวกลับให้ด้วยนะครับผมครับ61เป็น16 61เป็น16ครับ49ก็94 94นะครับกลับให้เห็นด้วยพร้อมนะครับผมเท่าที่ปรากฏนะครับก็อาจารย์บุญก็พิจารณาร่วมกับ FC แฟนช่องนะครับผมครับว่าตัวเลขแม่นางที่ให้มานะครับทั้ง3ตัวนี้จะเข้าเลขที่ปู่เยี่ยมให้เนี่ยตรงตรงไหมนะครับในงวดวันที่1กันยา2564นะครับผมก็นำไปเป็นแนวทางนะครับประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่ถูกรางวัลใหญ่ก็ต้องถูกรางวัลเล็กล่ะครับตัดสินใจได้ยังว่าชอบชุดไหนถ้าไม่ชอบชุดไหนก็ต้องเอาชุดทั้งหมด6ตัวเอาลอกลงไปเลย12ตัวครับลอกทั้งหมด12ตัวลอกตรงนี้ลงไปนะนี่ทั้งหมดใช่ไหมฮะครับลอกลงไปเลย0เท่ากับ0เท่ากับ03 04 04ข้างล่างก็ได้05 06 05 06หกเท่ากับหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสี่เท่ากับขีดเส้นใต้ถ้าเลขแม่นางไม่ผิดนะครับผมครับเลขงวดนี้ก็ต้องเข้าครับผมสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์ครับขีดเส้นใต้มาร์กหน่อยหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เก้าขีดเส้นใต้แค่มาร์กนะครับผมมาร์กด้วยสีแดงนะครับหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งกับสี่เก้าครับหรือว่าท่านผู้ติดตาม FC นะครับเห็นตัวเลขแล้วถ้าหากว่าท่านมีตัวเลขในใจก็สามารถนำมาจับวงกลมเอาได้นะครับผมสำหรับปู่เยี่ยมไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตัวเดียวให้ปรากฏในสายหูสายตาของท่านได้นะครับก็เอาแค่นี้ก็คงจะพอประมาณนะครับผมโอเคครับนี่นะครับตัวเลขปู่เยี่ยมนะครับผู้ใดมากตัวใดก็ล่องเบิ่งนะครับปู่เยี่ยมกับขีดเส้นใต้ให้แล้วสำหรับตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้นะปูนะตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้คือให้ขีดเส้นใต้ถูกต้องไหมฮะครับผมโอเคครับนอกนั้นก็เป็นมวยรองไว้เป็นมวยรองไว้หรือท่านไหนที่ชอบเลขทุกตัวข้างในเนี่ยท่านไหนที่ชอบเลขไหนเป็นพิเศษก็สามารถจับไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งได้เนาะในชุด064ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับผมนะจังไรกับมีเท่านี้นะแม่นว่าครับรายละเอียดเนาะครับครับผมจังไรกับคลิปที่สองตรงนี้นี่เดี๋ยวจะจบคลิปนี้ไปก่อนนะฮะครับผมครับจังไรขอบคุณปู่ย่ำหลายๆกันครับขอบคุณปู่ย่ำครับเดี๋ยวเงยกล้องขึ้นกันบ่านี้เดี๋ยวติดตามแซ่ดสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณปู่เยี่ยมมากๆนะครับสำหรับให้ทีมงานบุญพาโชคได้มาถ่ายทำนำเสน
สู่สายหูสายตา FC ทุกท่านทั่วโลกและทั่วประเทศนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณปู่เยี่ยมมากๆครับขอบคุณครับครับครับอ้าวคลิปนี้ตัวเลขนี้นะปู่เยี่ยมจะให้ตามอยู่ครับผมสัก 2-3 งวดนะครับข้างหน้ายังให้ต่อนะครับครับกดไลค์กดแชร์ให้บุญพาโชคนะครับช่องนี้รวยๆเลยนะครับรัวปังๆกันมาเลยนะครับเอาสัก 200,000 วิวเลยของแม่นางนะครับคงจำกันได้นะครับผมครับผมปู่เยี่ยมอำลาพาจากเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ